กระแสการไปเรียนที่ประเทศมอลตากำลังมาแรงค่ะแต่รู้ไหมคะว่าน้องๆต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้างหลักๆเลยนะคะ1ก็คือเกี่ยวกับสถานะน้องนะคะไม่ว่าน้องจะเป็นนักเรียนอยู่หรือว่าทำงานอยู่นะคะถ้าเป็นนักเรียนก็คือขอใบรับรองการศึกษานะคะก็คือสถานะนักศึกษาแล้วก็ทรานสคริปต์นะคะหรือถ้าทำงานนะคะก็ต้องมีใบรับรองการทำงานแล้วก็ต้องมีสเตทเมนต์ที่เป็นย้อนหลัง6เดือนนะคะว่าน้องๆได้รับเงินเดือนจากบริษัทนั้นๆจริงนะคะ2นะคะเอกสารสำคัญก็คือเกี่ยวกับสปอนเซอร์ค่ะถ้าน้องๆมีสปอนเซอร์น้องๆก็ต้องดูว่าสปอนเซอร์นั้นเป็นใครเชื่อมโยงยังไงกับเราแล้วก็สถานะของเขาทำงานอะไรขอใบรับรองทำงานนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเช่นกันค่ะซึ่งควรจะมีเงินอย่างน้อยก็300,000 บาทขึ้นไปนะคะในการที่จะเป็นสปอนเซอร์เราไปเรียนครั้งนี้3นะคะนั่นคือจดหมายแนะนำตัวนะคะอธิบายถึงการที่ว่าทำไมเราถึงไปเรียนในครั้งนี้นะคะซึ่งไม่ต้องยาวไม่ต้องเยอะเหมือนกับออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆค่ะ4นะคะเอกสารตรงนี้นะคะสำคัญที่สุดก็คือการสมัครคอร์สเรียนนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราได้จ่ายเข้าไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบุกตั๋วเครื่องบินนะคะไปกลับหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับคอร์สเรียนนะคะที่เราเรียนระยะเวลาที่เราเรียนถูกต้องจริงๆนะคะแล้วก็ประกันนะคะตามระยะเวลาที่เราเรียนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจำเป็นทุกอย่างในการขอวีซ่านักเรียนของประเทศมอลตาค่ะ